เมสซี่คนต่อไปจามานมูเซียล่าเดาวรุ่งทีมชาติเยอรมนีจามานมูเซียล่านักเตะดาวรุ่งทีมชาติเยอรมนีได้รับการขนานนามว่าเป็นลีโอเนลเมสซี่คนต่อไปทั้งนี้มูเซียล่านักเตะวัย19ปีรายนี้มีบทบาทสําคัญอย่างมากในทีมอินซีเล็กในเกมที่พวกเขาต้องต่อสู้เพื่ออนาคตในฟุตบอลโลกหลังเสมอกับสเปนหนึ่งหนึ่งและล่าสุดเยอรมนีรั้งอันดับบวยของตารางหลังจากลงแข่งสองนัด โดยตอนนี้มีสเปนเป็นจ่าฝูงมีสี่แต้มในกลุ่ม E โดยนัดต่อไปอินซีเหล็กจำเป็นต้องเอาชนะคอสตาริกาที่จะพบกันในนัดที่3วันพฤหัสบดีนี้และลุ้นให้ผู้นำกลุ่มอย่างสเปนต้องชนะญี่ปุ่นเพื่อเลี่ยงการตกรอบแรกฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันจากรายงานอดีตกับตันทีมชาติเยอรมนีอย่างโลธามาเทอุสแชมป์ฟุตบอลโลกปี1990ที่ออกมากล่าวว่า มูเซียลาคือกุญแจสำคัญที่จะเป็นความหวังของทีมชาติเยอรมันทั้งในตอนนี้และในอีกหลายปีข้างหน้าเขาสามารถเป็นเมสซี่ได้ในอนาคตและเขายอดเยี่ยมมากผมชอบเขามาตลอด2ปีที่ผ่านมาผมชอบสไตล์การเล่นฟุตบอลของเขาและผมก็รักบุคลิกของเขาด้วยเขาอายุ19ปีก็จริงแต่เขากำลังจะกลายเป็นนักฟุตบอลชั้นนำเขาจ่ายบอลได้ยอดเยี่ยมเขามีความคิดที่ชาญฉลาดและเขารักฟุตบอล